การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อประชาชนและตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมายที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งรักมากแค่ไหนที่สู้มาด้วยกันมันเป็นอะไรที่เราเจ็บมากเราเหลืออดกับพรรคเพื่อไทยมากส่วนใหญ่เขาโกรธแต่อาจารย์เนี่ยเข้าใจถามว่าโกรธไหมก็โกรธแบบไม่เคยหวังเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศมันไม่จำเป็นต้องเผาเสื้อเพราะเสื้อแดงเนี่ยมันอยู่มานานแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเพิ่งเอามาเป็นสัญลักษณ์พรรคในการเลือกตั้งปี66เท่านั้นเองประวัติศาสตร์ของคนเสื้อแดงก็คือประวัติศาสตร์ของการต่อต้านรัฐประหารตั้งแต่ปี2549แล้วก็นอกจากต่อต้านรัฐประหารแล้วก็คือไม่เอารัฐธรรมนูญปี50ในช่วงแรกการต่อต้านรัฐประหารจะยังไม่เกิดคนแสดงทันทีมันก็จะเป็นกลุ่มอิสระที่อยู่ที่สนามหลวงจนกระทั่งในที่สุดกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพรรคไทยรักไทยที่ถูกยุบก็เข้ามาร่วมโดยคุณวีระเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทำให้กระบวนการในการต่อต้านเนี่ยรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะนั้นในช่วงแรกก็เรียกว่านปก.แต่ตอนแรกสีแดงยังไม่มีนะตอนไปต่อต้านที่บ้านพลเอกเปรมยังใส่เสื้อเหลืองยังโพกสีเหลืองเลยพอในปี50เนี่ยมันก็ต้องเร่งในการต่อต้านรัฐธรรมนูญ50ด้วยสีแดงจึงเกิดขึ้นคือโหวตโนเพราะนั้นสีแดงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่สีของพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยนะเป็นสีของการต่อสู้ให้เข้าใจด้วยเพราะว่าไทยรักไทยเขาใช้สีขาวสีน้ำเงินนะพรรคพลังประชาชนก็ตัวหนังสือก็เป็นขาวน้ำเงินแล้วก็มีลายธงชาติเพิ่งจะมีเพื่อไทยในปี66นี่แหละที่มีการเลือกตั้งเนี่ยที่ใช้สัญลักษณ์สีแดงก็ไม่รู้อยากจะเรียกคนเสื้อแดงให้มาร่วมส่วนมากที่สุดหรือเปล่าอาจารย์ก็เข้าใจว่าขณะนี้การเมืองประเทศไทยมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเขาถูกสกัดด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งเรารู้สกัดด้วยสิ่งที่มองเห็นและสกัดด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือหมายความว่าถูกบีบด้วยระบอบที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมีทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนั่นก็คือเครือข่ายระบอบอมาตย์เป็นสงครามป้อมค่ายเลยคือหนึ่งพรรคต่างๆบอกเลยว่าไม่เอาก้าวไก่ด้วยเหตุผล112สวก็ไม่เอาก้าวไก่ด้วยเหตุผล112อะไรมันจะเหมือนกันป่านนั้นถ้าไม่มีการชี้นำการมีก้าวไกลมาทำให้เพื่อไทยเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวละเพราะนั้นยุทธศาสตร์ของฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยอาจารย์มองนะก็คือต้องดึงเพื่อไทยให้มาอยู่ร่วมเพราะว่าพื้นที่ตัวเองประชาชนเหลือ20%น่ะมันจะไปสู้อะไรกับฝั่งถ้าเอาเพื่อไทยไปรวมอยู่กับก้าวไกลอาจารย์นะเข้าใจแต่ไม่เห็นด้วยเข้าใจไม่เห็นด้วยคือเวลาเราเป็นนักต่อสู้เนี่ยเราต้องศึกษาแก่นแท้ของแต่ละชนชั้นนะแต่ละชนชั้นและผลประโยชน์ของเขาคือเราต้องเข้าใจคุณจะไปหวังว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักต่อสู้แล้วต้องทำทุกอย่างถูกใจนักต่อสู้ทั้งหมดไม่ได้ถ้าคุณเน้นหนักทางเศรษฐกิจแปลว่าการเมืองคุณร่วมกับใครก็ได้สิคุณไม่ได้เอาเป้าหมายในขณะที่ประชาชนเขาต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังนั้นมันจึงง่ายสำหรับเพื่อไทยที่จะสามารถข้ามขั้วได้คือเราก็ต้องเข้าใจเขาเขาอาจจะมองไปในลักษณะเศรษฐกิจหรือธุรกิจถ้ามองในลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีคำว่ามิตรแท้ศัตรูถาวรถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะครับเราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดครับเราคิดผิดว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้คนโกรธนะอย่างตอนนี้คนก็โกรธเพื่อไทยเพราะว่าคนเสื้อแดงจำนวนเกือบทั้งหมดเนี่ยเขาหวังว่าพรรคเพื่อไทยต้องเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคุณข้ามขั้วไปได้ยังไงส่วนใหญ่เขาโกรธแต่อาจารย์เนี่ยเข้าใจถามว่าโกรธไหมก็โกรธแบบไม่เคยหวังไงไม่ค่อยหวังไงเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศเราก็จะเห็นข่าวคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งเผาเสื้ออาจารย์จะบอกว่าเผาทำไมถึงคุณจะไปเป็นวอเตอร์ให้พรรคอื่นแต่เกียรติยศศักดิ์ศรีของคนเสื้อแดงเนี่ยในฐานะประวัติศาสตร์มันยังดำรงอยู่มันไม่จำเป็นต้องเผาเสื้อเพราะเสื้อแดงเนี่ยมันอยู่มานานแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเพิ่งเอามาเป็นสัญลักษณ์พรรคในการเลือกตั้งปี66เท่านั้นเอง
เลยทำให้คนสับสนคนรุ่นใหม่ๆหลายคนที่เป็นแฟนคลับก็นึกว่าคนเสื้อแดงก็คือคนของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เลยคนเสื้อแดงไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงต้องการให้พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือของประชาชนในการต่อสู้แต่พรรคการเมืองที่จะเอาประชาชนไปเป็นเครื่องมือของพรรคเนี่ยมันจะไม่ใช่เพราะนั้นเราต้องการให้พรรคการเมืองเนี่ยมาร่วมสู้กับประชาชนคุณทักษิณมาก็เป็นเรื่องของคุณทักษิณนี่ไม่ใช่ภารกิจภารกิจคนเสื้อแดงก็คือต่อสู้กับระบอบเผด็จการคุณทักษิณเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เป็นเหยื่อถูกกระทำคดีความต่างๆอาจารย์ว่าไม่เป็นธรรมกับคุณทักษิณน่ะแล้วนอกจากคุณทักษิณและคนอื่นๆด้วยแต่ว่าภารกิจของคนเสื้อแดงเนี่ยทวงความยุติธรรมต้องทวงให้หมดไม่ใช่ให้คุณทักษิณคนเดียวภารกิจของคนเสื้อแดงคือต่อสู้ไม่ใช่อยู่ในระบอบแย่ๆแบบนี้นั่นคือภารกิจถ้าตราบใดที่ประชาชนยังไม่แข็งแรงและประเทศไม่มีอำนาจประชาชนจริงนะเขาก็จะถูกกระทำเพราะนั้นเขาต้องมาร่วมมือกับประชาชนในการสู้ไม่ใช่ไปยอมแพ้แล้วก็ไปเลือกอยู่กับฝั่งที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาชน